อันนี้ของเซฟกับบูนะลูกหนูสองคนยังขาดงานของสองสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะต้องตามเลยนะคะต้องเริ่มตามแล้วค่ะเดี๋ยวนะคะขอดูนี่ค่ะโอเคนี่ค่ะเมลี่สวัสดีค่ะเด็กๆคนที่เข้ามาแล้วเปิดกล้องเลยนะคะจะสักอีก1นาที2นาทีเราก็เริ่มนะคะค่ะเตรียมหนังสือเรียนขึ้นมาเลยนะคะโอเคค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะทุกท่านวันเสาร์ช่างค่ะเซฟกับบูต้องพูดว่าอะไรอะไร老师你好你好นะคะต้องพูดว่า老师你好นะโอเคค่ะเด็กๆเอาหนังสือขึ้นมาเลยนะคะบทที่25นะคะลูกบทที่25ค่ะบทที่24ที่เปิด我想学太极拳ฉันอยากเรียนมวยไทยเก๊กเราเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็งานต่างๆนักเรียนก็ต้องส่งมาให้ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวสัปดาห์นี้老师ก็จะวันพรุ่งนี้แหละ老师ก็จะส่งคะแนนของบทที่24นะคะเริ่มจากวันนี้เราจะขึ้นบทที่25ค่ะค่ะให้นักเรียนเปิดหนังสือไปหน้าที่131
หน้า131เลยนะคะไปดูที่คำศัพท์เลยค่ะชื่อเรื่องของบทที่25นะคะที่25课他学得很好他学得很好นะคะไวยากรณ์ที่สำคัญก็จะเป็นการใช้คำว่า的ในบทนี้的ตัวนี้นะคะไม่ใช่的ที่เป็นแสดงความเป็นเจ้าของไม่ใช่ตัวนั้นนะคะเตอตัวนี้จะแปลว่าได้รับผลอะไรนะคะเช่น他学得很好ก็คือเขาเรียนได้ดีมากเขาเรียนได้ดีเรียนแล้วก็ได้ผลก็คือดีมากนะคะอ่ะเราเริ่มเลยนะคะให้นักเรียนดูที่คำศัพท์หน้า131อ่ะปูเปิดหนังสือไปลูกหน้า131นี่ไม่มีรีโมทนะเซฟจะมองเห็นไหมถ้าไม่เห็นคำศัพท์มานั่งหน้ามานั่งหน้าแล้วก็คอยตอนนี้ไม่มีหนังสือก็คอยจดใส่นะใส่สมุดก่อนเดี๋ยวเราจะอธิบายความหมายใช่ไหมเซฟก็จดความหมายด้วยเวลาคลาสจะได้รู้ว่าจะเขียนอะไรบ้างแล้วใช้อะไรปากกาหรอคะลูกวันนี้ตอนเที่ยงไปทานข้าวแล้วก็ซื้อดินสอนะคะจดไว้ด้านหลังของก็ได้อ่ะโอเคค่ะเด็กๆ เรามาดูคำที่1ถึง6นะคะหน้า131คำที่1ถึง6นะคะเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนอ่านออกเสียงก่อนนะคะค่ะเมลี่ค่ะลูกเมลี่อ่านออกเสียงข้อ1ถึง6อ่านว่าอะไรบ้างเตียนชื่อถ่าย表演节目愿意为什么的โอเคอ่านถูกต้องนะคะคำที่หนึ่งค่ะ电视台เราเคยเรียนคำว่า电视ก็คือทีวีก็คือโทรทัศน์电视台คืออะไรคะstation ต้องแปลยังไงคะสถานีนะคะสถานีโทรทัศน์ค่ะสถานีโทรทัศน์电视台ค่ะอย่างพวกช่องวอล์กพอยท์ใช่ไหมคะช่อง31ช่องวันช่องอะไรเป็นบริษัท电视台ต่างๆใช่ไหมคะสถานีโทรทัศน์ส่วนคำว่าถ่ายก็คือสถานีนะคะ电视คือโทรทัศน์台ที่นี่หมายถึงสถานีต่อไปคำที่สองคำว่า表演คือคำกริยานะคะที่นี่แปลว่าอะไรคะ表演แสดงครับ表演跳舞แสดงนะคะแสดงค่ะถูกต้องค่ะ表演แปลว่าแสดงค่ะ表演เติมคำนามก็ได้นะคะแปลว่าการแสดงต่อไปคำว่าเจียมู่แปลว่าอะไรคะเจียมู่รายการเจียมู่แปลว่ารายการนะคะรายการค่ะกำหนดการรายการเช่นรายการที่คนไทยชอบดูมีรายการอะไรบ้างน่ะนักร้องหลังกำแพงใช่ไหม I can see your voice อะไรพวกนี้เรียกว่าเจียมุนะคะอะไรนะ Turn 5 10ปีที่แล้วอ่ะก็ไม่ใช่ปีที่แล้วก็คือช่องต้องปีน่ะเจียมุนะคะอันนั้นก็จะเรียกว่า电视节目รายการใน TV ใช่ไหมคะ电视节目节目ต่อไปคำว่า愿意คืออะไร愿意คำนี้เราเคยพูดถึงอยู่ในบทที่แล้วก็คือตรงที่เราแสดงถึงว่าฉันไม่ต้องการอะไรเราจะใช้不想我不愿意愿意ก็จะแปลว่าเต็มใจสมัครใจนะคะ我愿意啊ฉันสมัครใจที่จะไปฉันเต็มใจไป我不愿意ก็คือ
ถึงแม้จะให้ฉันไปฉันก็คือ不愿意ไม่เต็มใจนะคะ愿意ค่ะเวลาจะขอแต่งงานก็จะบอกว่า will you marry me ใช่ไหม你愿意吗你愿意吗ไม่ใช่ว่าเป็นแบบ想吗ไม่ใช่นะคะ你愿意嫁给我吗嫁ก็คือผู้หญิงแต่งงานกับผู้ชายเรียกว่า嫁นะคะ你愿意嫁给我吗愿意ต่อไปคำว่า为什么为什么เราเคยรู้แล้วนะคะแปลว่าทำไม为什么ทำไมเพราะอะไรเพราะเหตุใด为什么สมมติว่า我不愿意ไม่แต่งกับเธอ为什么ทำไมล่ะคำที่หกคำว่าเตอะก็จะเป็นไวยากรณ์สำคัญของบทนี้นะคะมันจะอยู่ใช้ข้างหลังกิริยาหรือว่าข้างหลังคำคุณศัพท์นะคะแปลว่าได้หมายถึงได้รับผลอะไรที่นี่แปลว่าได้อะไรเลยนะคะเตอะเสียงเบานะคะเตอะเสียงเบาค่ะส่วนมากจะอยู่ข้างหลังกิริยาอันนี้คือข้อ1ถึงข้อ6นะคะดูต่อไปค่ะ7ถึง12นะคะใช่ค่ะลูกปู่ชั่วชั่ว进步水平提高提高提高快快ค่ะลูก快哪里 OK ค่ะคำที่7ถึงคำที่12คำที่7คำว่า不错不错ที่นี่จะแปลยังไงดีคะ不错 not bad pretty good不错แปลว่าอะไรคะไม่เร็วนะคะก็คือดีแหละนะคะ不错ที่นี่แปลว่าไม่เร็วแปลว่าถูกต้องคำว่าชั่วนะชั่วแปลว่าผิดนะคะชั่วแปลว่าผิดเพราะฉะนั้นนะจริงๆแล้วปูชั่วมีสองความหมายหนึ่งก็คือว่าไม่เร็วหมายถึงดีอีกหนึ่งก็คือปูชั่วหมายถึงไม่ผิดหมายถึงถูกต้องแล้วนะคะสมมุติว่าวันนี้เธอแต่งตัวมาแบบเรียบร้อยฉันเห็นแล้วฉันบอกว่าปูชั่วปูชั่วหมายถึงว่าดีดูดีนะคะไม่เร็วไม่ได้หมายถึงว่าไม่ผิดไม่ผิดใช่ไหมคะปูชั่วต่อไปคำที่8คำว่าจิ้งบู้จิ้งบู้ค่ะ make a progress จิ้งบู้ก็คือเราต้องอะไร progress คืออะไรพัฒนานะคะก้าวหน้าค่ะเราต้องมีพัฒนาค่ะจิ้งบู้สมมติว่าปีที่แล้วเราได้เกรด2ปีนี้เราได้เกรด3ค่ะจิ้งบู้了จิ้งบู้了นะคะพัฒนาขึ้นจิ้งบู้了学习进步了การเรียนพัฒนาขึ้น学习进步ก้าวหน้านะคะ水平ค่ะ水平水平ก็คือระดับนะคะ什么水平ระดับไหนระดับอะไรระดับตอนนี้ภาษาจีน汉语水平同学们的汉语水平ความสามารถวัดระดับภาษาจีนของนักเรียนนะคะ初级初级ก็จะยังอยู่เริ่มต้นนะคะลูกถ้าพัฒนาขึ้นก็中级ระดับกลาง高级ก็คือระดับสูงใช่ไหมคะ什么水平水平提高提高คือ improve ค่ะก็ต้องขึ้นใช่ไหมคะยกระดับให้สูงขึ้นยกระดับทำให้สูงขึ้นคือ提高你的学习你的学习干练红特呢
要提高จะต้องดีขึ้นนะคะ提高提高水平提高汉语水平ต่อไปคำว่าควายค่ะควายแปลว่าอะไรคะควายแปลว่าเร็วค่ะควายแปลว่าเร็วรวดเร็วควายรวดเร็วนะคะเช่น跑得快วิ่งได้เร็วนะคะ吃饭很快กินข้าวเร็วมากกินข้าวไวมากควาย哪里哪里哪里ที่นี่ไม่ได้แปลว่าที่ไหน哪里ที่นี่哪里ก็มีความหมายแปลว่าที่ไหนแหละแต่ว่าที่นี่น่ะคือใช้เวลาคนอื่นเขาชมเราสมมุติว่าเขาชมว่าเก่งมากเลยสวยมากเลยทำได้ทุกอย่างเลยเราก็จะบอกว่าอ๋อไม่หรอก哪里哪里หมายถึงไม่หรอกนะคะค่ะใช้แบบนี้ความหมายก็คือก็บอกไม่ถูกเลยก็คือใช้ในเหตุการณ์แบบนี้นะคะเวลาคนขอชมนะเราจะบอกว่าน้าลี่หมายถึงไม่หล่อต่อไปคำที่ถ้าแปลตรงตัวคือที่ไหนใช่ไหมแต่ว่าที่นี่ไปหมายถึงไม่หล่อต่อไปดูนะคะคำที่13ถึง19ค่ะฟังค่ะลูกฟังอ่านข้อ13ถึง19จวนหนูลี่หนูลี่认真看看看喂怎么怎么怎么那么那么那么 OK 看看我准那啥准ที่นี่นะหมายถึงถูกต้องค่ะเช่น发音很准ออกเสียงถูกต้องออกเสียงเป๊ะนะคะ准准ก็จะเป็นแบบว่าตรงกับมาตรฐานน่ะเรียกว่า准นะคะอย่างการออกเสียงของพินยินใช่ไหมคะพยัญชนะตัวนี้ต้องอ่านเป็นเธอแล้วเธอก็ออกเสียงว่าเธอก็เรียกว่าฟ้ายิงจุดถ้าเธอออกเสียงเป็นคนละแบบเลยฟ้ายิงปู่จุดนะคะเหลียวลี่说得很流利你说泰语同学们说泰语很流利你们会说泰语说得很流利但是中文不太流利，中文不太流利，中文说的很慢，中文说的不是很好，不太流利。这白话来个流利。我讲空调。ใช่ค่ะ空调นะคะ。流利ก็คือ空调，空นะคะ，ไม่ติดค่ะ，流利。เวลาเราใช้ภาษาอื่นอยากจะพูดอะไรก็คิดไว้ก็พูดออกมาได้เลยเร็วรีนะคะถ้าเป็นคอยคิดคอยพูดออกมาทีละคำอะไรแบบนี้พูดเร็วรีหนูรีคืออะไรคะhard working พยายามนะคะหนูรีแปลว่าพยายาม
我们要努力学习劳动พยายามในการเรียนนะคะ努力努力พยายามเร่งเจนคือยังไงคะจริงจังตั้งใจนะคะเอาจริงเอาจังตั้งใจค่ะเร่งเจนแปลว่าตั้งใจจริงจังเร่งเจน学习认真做事情นะคะทำอะไรแล้วให้ตั้งใจให้เป็นจริงจังหน่อยไม่ใช่เป็นแบบเล่นๆใช่ไหมคะ认真ตั้งใจต่อไปคำว่าขั้นนะคะนักเรียนดูจากความหมายนะคะไม่ใช่ขั้นที่เราแบบว่าดูมองอ่านไม่ใช่คำนั้นแล้วต้องแปลว่าอะไรคะพิจารณาหรือว่าพูดง่ายๆก็คือคิดนะคะหัวข้าไม่ใช่ว่าฉันดูคือฉันคิดว่านะคะคิดสมมติว่าถามว่าวันนี้เขาจะมาไหม我看他不来了我看他今天不来了ฉันว่านะวันนี้เขาไม่มาหรอกฉันคิดนะคะไม่ใช่ว่าฉันเห็นใช่ไหมคะต่อไปคำว่า为ค่ะ为เป็นคำเดียวกันกับ为什么ค่ะ为แปลว่าอะไรคะ为เพราะเพื่อค่ะเพื่อนะคะเว่ยแปลว่าเพื่อค่ะเพื่อเพราะมีคำว่า为什么แปลตรงตัวก็คือเพื่ออะไรเพื่ออะไรจะมีความหมายว่าทำไมใช่ไหมเพราะอะไรเพื่ออะไรก็คือทำไมค่ะถ้าเป็นเว่ยตัวเดียวก็คือเพื่ออย่างพวกเราเรียนใช่ไหมคะ为自己学习连课多音不是为爸爸妈妈老师学习ไม่ใช่连课ผู้ปกครองหรือว่าคุณครูใช่ไหมคะคือ为自己课多音อันนี้คือ为ต่อไปคำว่า这么กับ那么นะคะแปลยังไงดีคะ这么那么这么漂亮，这么好看，这么好吃，这么便宜，这么贵。印尼和，印尼、衬尼，那啥，涛尼、衬尼，你怎么这么好看？他卖车谁看哪尼？谁衬尼？那啥，这么好看，这么好吃，阿老爷衬尼，阿老爷印尼。这么ค่ะ那么ก็จะขายกันใช่ไหมคะ那么แปลว่าอะไรคะเช่นนั้นเช่นนั้นอย่างนั้นนะคะนั่นแหละเวลาเราพูดสิ่งที่ใกล้ตัวเราใช้เจิมสิ่งที่หรือว่าเรื่องที่ไกลตัวเรานะคะใช้นั่มนะคะเวลาพูดถึงตัวเองนะใช้เจิมเวลาพูดถึงคนอื่นใช้นั่มนะคะอันนี้คือ19ต่อไปนะคะ20ถึง25ค่ะL ค่ะลูก L อ่านออกเสียงเจ้า
运动跑步跑篮球球刚才刚才刚才可以 OK 今今好管路按成25个那卡老杜那你还是一个早早早白话来卡 early ตอนเช้าค่ะเช้าแปลว่าเช้านะคะมันคือคำคุณศัพท์นะคะรุ่นเช้าตอนเช้าหมายถึงอ่ะเช้าเช้าอยู่เวลาเช้าอยู่อ่ะเช้าที่เป็น早上ตอนเช้า早上好สวัสดีตอนเช้านะคะอย่างตอนนี้ก็จะ10โมงครึ่งแล้ว不早了不早了ไม่เช้าแล้วใช่ไหมคะยืนต้องยืนต้องคำกริยานะคะยืนต้องแปลว่าออกกำลังกายค่ะยืนต้องแปลว่าออกกำลังกายนะคะเป็นคำกริยาแปลว่าออกกำลังกาย我喜欢运动我不喜欢运动ค่ะยืนต้องถ้าเป็นคำนามแปลว่ากีฬานะคะยืนต้องออกกำลังกายเผาปู้เผาปู้คือทำอะไรคะเผาปู้วิ่งค่ะค่ะคำว่าเผาก็แปลว่าวิ่งนะคะเผาปู้ก็คือวิ่งเผาแปลว่าวิ่งเผาปู้ก็จะเป็นวลีใช่ไหมคะวิ่ง啊，南摩，你喜欢跑步吗？你喜欢跑步吗？你喜欢跑步吗？你喜欢运？喜欢，白话臭，那卡老师他。你臭运没？嗯，南摩的导话来读，你喜欢跑步吗？我不喜欢跑步。哦，不喜欢跑步 ，OK 卡。ต่อไป篮球，篮球那个篮球可以遮了，ในวลีของบทที่แล้วอ่ะ篮球คือ basketball นะคะคำกริยาของ篮球ใช้คำว่าอะไรดีคะคำว่าเล่น basketball ฝ่าต่าต่านะคะใช้คำว่าต่าเหมือนต่าไทจีเฉียนอะเล่นมวยไทเก๊กใช้ต่านะคะการกีฬาที่เราต้องใช้มือส่วนมากใช้คำว่าต่านะคะต่าลันโฉต่าลันโฉค่ะประเภทบอลก็จะเรียกว่าอะไรโฉนะคะโฉก็คือลูกบอลค่ะซึ่งก็จะมีโฉเยอะแยะนะคะลันโฉจูโฉฟุตบอล乒乓球、网球、排球、高尔夫球、篮球。啊，哇，卡路，你喜欢打篮球吗？你喜欢打篮球吗？篮球。你喜欢打篮球吗？我喜欢打打篮球篮球球那啥篮球 OK 卡老师他妈คุณชอบเล่น basketball ไหม我喜欢打篮球ต่อไปคำว่า刚才刚才แปลว่าอะไรคะ刚才 just now刚才老师问了哇ใช่ไหมคะ刚才啊แปลว่าเพิ่งจะเพิ่งจะแปลว่า
มื่อสักครู่เมื่อกี้นี้นะคะ刚才เมื่อกี้นี้หรือว่าเมื่อสักครู่刚才เมื่อกี้老师เพิ่งถามว่าไปใช่ไหมคะ刚才老师问ว่าต่อไป25คำว่า可以ค่ะแล้วนักเรียนดูที่คำแปลนะคะเพราะว่าบทที่แล้วเราได้เรียนคำว่า可以แปลว่าอนุญาตแปลว่าทำได้ใช่ไหมคะแปลว่าได้ไม่ได้แต่ว่าที่นี่可以คือมันจะแปลว่าอะไรดีคะดีเยี่ยม可以ก็จะหมายถึงว่าไม่เร็วใช่เร็วตัวนี้ไหมใช่ใช่เหมือนคำว่า不错不错ไม่เร็ว可以ก็คือหมายถึง OK อ่ะพอได้อ่ะหรือว่าดีอาหารร้านนี้เป็นยังไงบ้าง可以还可以ก็ได้นะก็ไม่เร็วนะ可以ค่ะ可以อันนี้คือ25ต่อไปค่ะ3คำสุดท้ายนะคะหวังผิงค่ะลูกอ่านว่าอะไรบ้างเรียนถือค่ะ因为晚โอเคค่ะ坚持坚持นะคะไม่ทราบว่านักเรียนรู้จักคำนี้ไหม insist on 坚持坚持คือ因ยันนะคะ因ยัน你再坚持一下坚持一下应要 ignore 啊坚持坚持应要因为ก็คือเพราะว่าใช่ไหมคะ因为เพราะว่าเพราะว่าหวานตรงข้ามกับคำว่าเจ้านะคะหวานแปลว่าอะไรคะหวานสายค่ะค่ะหวานก็จะแปลว่าช้าหรือว่าสายนะคะหวานแปลว่าช้าหรือว่าสายสมมติว่ากำหนดว่าให้เข้าเรียน8โมงเธอมารอตั้งแต่7โมง15 7โมง50来得早มาเช้า早ค่ะเข้ามา8โมง15 来晚了晚了มาช้ามาสายค่ะถ้าใช้กับหมายถึงตอนเย็นๆน่ะ回家很晚กลับบ้านดึกมากกลับบ้านช้ามากดึกมากแล้วนะคะ很晚อันนี้ก็คือคำศัพท์ของบทที่25นะคะก็ไม่น้อยนะคะตั้ง28จริงๆแล้วรวมน่าจะประมาณ32คำนะคะความหมายจดไว้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาฝึกอ่านแล้วทบทวนนะคะส่วนเวลาที่เหลือให้นักเรียนเริ่มต้นไว้เขียนคำศัพท์นะคะตามตัวอย่างนะคะค่ะปูกับเซก็เปิดสมุดใช้ตั้งแต่หน้าแรกเลยอย่างตัวอย่างค่ะลูกชื่อฉันเลขที่ค่ะปีเดือนวันที่นะคะเขียนตามตัวอย่างเลยค่ะลูกตรงช่องว่างน่ะเขียนชื่อฉันเลขที่ของเราเขียนชื่อเล่นพอ
เซฟก็ใช้ปากกาเครื่องต้นไว้ก่อนเดี๋ยวได้ดินสองมาแล้วก็เปลี่ยนค่ะ老师บอกว่าไม่ต้องเขียนตัวเลขอาราบิกแล้วใช่ไหมคะใช่ไหมเมลี่ใช่ค่ะโอเคค่ะงั้นก็ไม่ต้องมีตัวเลขอาราบิกค่ะเขียนตัวเลขภาษาจีนเสร็จแล้วนักเรียนก็เขียน25หมายถึงบทที่25นะคะ生词ปีเดือนวันที่วันนี้วันที่29 29日ค่ะคนที่เรียนออนไลน์นักเรียนเขียนไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตลุกไปดูเพื่อนที่ออนไลน์นะคะอ่ะโอเคค่ะนักเรียนที่ออนไลน์นะคะเราจะขอลาก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้ค่ะทงชิวมันใจเจียนเสียเสียเราซื้อเราซื้อใจเจียนใจเจียนค่ะคัดสำคัดคัด
คำศัพท์นะคะ